สวัสดีครับผมตาดาทีดีเดียวโต้ครับคลิปนี้จะพามารีวิวไททันช่วงยาวโฉมปี2020ครับคันนี้มาอัปเกรดเพิ่มเติมที่ทีดีเดียวโต้นะครับก็จะรีวิวไว้ให้เป็นข้อมูลนะครับว่าโฉมนี้ก็ยังน่าเล่นนะครับยังแต่งต่อไม่ได้อีกเยอะเลยนะครับแต่งได้เรื่อยๆครับคันนี้รอบนี้มาเพิ่มเติมไฟหน้านะครับเป็นของไททันโฉม2023รุ่นท็อปแอทลีทครับด้านในโคมลมดำมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับได้ล็อกก่อนนะครับเมื่อปลดล็อกนะครับมีระบบเวลคัมไลท์ครับอันนี้จะเป็นความสว่างของไฟหลีนะครับก็จะสว่างประมาณ 50% เมื่อเราสตาร์ทรถจะเป็นกลางวันก็จะเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ครับกลางคืนเป็นไฟหลีอันนี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีชุดไฟตันหมอกหน้า LED นะครับของ Ranger Raptor กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าครับกับกุญแจรีโมทของตรงรุ่นนะครับระบบแท็กของ Mitsubishi ครับอันนี้มีระบบไว้เรียกหารถไว้ไล่หมาไล่แมวด้วยนะครับกดล็อก2ครั้งแต่ก็จะดังแต่นี่เป็นของเปียนะครับรุ่นออโต้สไตล์ครับติดตั้งเข้าไปแทนที่แต่เดิมครับมันก็จะมองอยู่ในนี้อาจจะมองยากนิดนึงนะครับหลบอยู่หลังป้ายทะเบียนครับตัวนี้ก็จะเป็นมือจับนะครับของโฉมแอทลีทสีดำเงาแท้โรงงานนะครับติดตั้งไปก่อนหน้านี้แล้ววันนี้ก็มีอีกหนึ่งอย่างครับที่ติดตั้งเพิ่มก็คือเป็นไฟเปียร์2000ซีรีส์ครับติดตั้งเข้าไปที่บันไดครับไว้2มุมอับด้านตรงแนวล้อนี่นะครับเวลาไปเที่ยวมันก็จะมืดนะครับมุมอับตรงช่วงล้อหลังตรงนี้ครับคันนี้ถ้าที่ท้ายรถก็จะมีกล้องถอยหลังนะครับตัวนี้กล้องถอยหลังด้วยมาดูด้านในกันครับปลดล็อกด้วยรีโมทครับด้านในนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีอัปเกรดเรือนไม้นะครับเป็นของ Titan 2016 4 wheel ครับรุ่นท็อปตัวนี้ก็จะเป็นไม้เข็มมีสถานะ4 wheel แล้วก็พวงมาลัยครับเป็น3ก้านหนังแท้จากโรงงานครับก็เป็นพาร์ทของ Titan 2016รุ่นท็อปเช่นเดียวกันมีแพดเดิลชิฟครับตัวนี้เป็นสวิตช์ปรับกระจกมองข้างครับปรับพับไฟฟ้าครับเมื่อติดตั้งไฟหน้าไปก็จะมีสวิตช์ปรับระดับไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีไฟที่ตัวเลขนะครับปรับได้10สเต็ปนะครับมี5ตัวเลขบอกระดับแต่จะปรับระดับความสูงได้เป็นสเต็ปย่อยนะครับเท่ากับว่ามีอยู่10สเต็ปครับไว้ปรับได้อย่างละเอียดเลยครับเวลาที่รถต้องบรรทุกนะครับน่าจะเชิดเราก็สามารถปรับให้ไฟไม่แยงตาคันข้างหน้าได้มีกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ครับตัวนี้เดินระบบเข้าไปมีกล่องเก็บแว่นนะครับไฟในห้องโดยสารตัวนี้คันนี้รอบนี้มาทำเบาะด้วยนะครับก็คือเลือกให้เอาเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมคือแบบปรับมือตัวนี้นะครับเป็นโครงเบาะเดิมเอาหนังเดิมออกแล้วหุ้มหนังใหม่นะครับเป็นสไตล์ Pajero Sport Elite ครับก็คือใช้แรงบันดาลใจจากเบาะของ Pajero นะครับมาทำเดินได้ทำทรงให้เป็นในสไตล์ของ Pajero นะครับแล้วก็คัสตอมนะครับช่วงลำบ้านครับช่วงหลังท่อนล่างนี้เสริมขึ้นมานะเสริมพรางน้ำประมาณ1นิ้วครับเพื่อดันหลังไม่ให้ปวดหลังเวลาขับยาวๆครับช่วงตรงน่องนะครับก็เสริมขึ้นมา1นิ้วปีกเบาะเสริม1นิ้วตัวเบาะจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็อาจจะเห็นว่าสว่างบ้างมืดบ้างนะแต่ตัวเบาะเนี่ยเป็นสีน้ำตาลตรงนี้เป็นที่เท้าแขนนะครับเป็นพาร์ทของ Titan Elite 2018ครับหนังดำหนังแท้นะครับแล้วก็เดินได้สีส้มตรงนี้ก็จะเป็นตัวแผงครอบคอนโซลเกียร์นะครับของพาร์ทปี18รุ่นท็อปสีดำเงาครับหัวเกียร์ของแต่งไทยมิซูแผงพิงค์ขาวสีเงินครับก็ตรงกลางนี้นะครับก็จะมีช่องชาร์จ USB ที่ติดตั้งไปก่อนหน้านี้นะครับไว้ชาร์จอุปกรณ์เวลาเราเดินทางครับคันนี้เน้นสเต็ปใช้งานครับสเต็ปใช้งานไว้เดินทางท่องเที่ยวนะครับภายในก็จะเน้นให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของรถนะครับเดี๋ยวมาดูการทำงานของไฟ Daytime Running Light กันนะครับตัวนี้ผมเซตระบบไว้ก็คือถ้าเราดึงเบรกมือไว้ก่อนตอนก่อนเราสตาร์ทนะครับพอเราสตาร์ทรถตัวไฟ Daytime Running Light นะครับจะยังไม่ติดนะครับออปชันนี้มีไว้นะครับมีไว้ทำไมครับก็คือหากเราต้องการจอดสตาร์ทเครื่องนะครับตามปั๊มต่างๆแล้วเราไม่อยากให้ไฟเนี่ยแยงตา
ผู้ที่เขาอยู่ด้านหน้ารถนะครับเราสามารถทำให้ไฟมันดับนะครับสมมติเราวิ่งมาเนี่ยไฟจะติดอยู่นะครับแบบนี้ผมดึงเบรกมือก่อนอันนี้คือกรณีที่เราวิ่งมาถึงที่นะครับแล้วเราจอดดึงเบรกมือครับตัวไฟ day time running light ก็จะติดค้างอยู่อย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟ day time running light ครับติดค้างอยู่หากเราต้องการจอดนอนจอดพักนะครับโดยที่อยากให้ไฟดับเดี๋ยวดูในแสงสะท้อนครับตัวนี้ไฟติดอยู่เราทำการดึงเบรกมือครับแบบนี้แล้วก็ดับเครื่องยนต์แล้วก็สตาร์ทใหม่ครับตัวนี้ไฟ day time running light ก็จะดับอยู่นะครับโดยที่เราสามารถสตาร์ทเครื่องได้แบบนี้ไว้จอดนอนนะครับแล้วก็แสงจะไม่รบกวนท่านที่อยู่ด้านหน้ารถครับตัวไฟหน้าก็จะทำงานตามปกติเต็มระบบนะครับอันนี้มาดูกันครับอันนี้ไฟ day time running light ดับอยู่ครับพอเราปลดเบรกมือปุ๊บไฟก็จะติดนะครับดูได้จากแสงสะท้อนด้านในนะครับไฟจะติดแบบนี้แล้วมันจะติดตลอดนะครับมันจะไม่ดับครับถึงแม้เราจะดึงเบรกมือก็ไม่ดับนะครับจนกว่าเราจะดับเครื่องแล้วก็พอเป็นไฟรีนะครับดูพอเป็นไฟรีแสงก็จะรีลงมาประมาณครึ่งหนึ่งครับก็ไฟต่ำไฟสูงครับครบถ้วนเลยครับไปลองดูด้านหน้ากันนะครับว่ามันจะสวยแบบไหนนะครับเมื่อติดตั้งอยู่ในหัวเดียวอันนี้เปิดครบเลยนะครับไฟต่ำไฟสูงด้านหน้าเราก็จะเห็นมุมมองนี้นะครับสวยงามลงตัวนะครับสำหรับไททันตอนเดียวใส่ไฟหน้าไททันแอทลีตอันนี้ก็เน้นท่องเที่ยวนะครับเน้นเดินทางท่องเที่ยวสวยงามเบาะก็นั่งดีขึ้นครับกระชับหลังก็จะมีตัวนี้เป็นตัวช่วยดันก็สนใจอัปเกรดสไตล์นี้นะครับในไททันตอนเดียวนะครับทั้งช่วงสั้นช่วงยาวติดต่อมาได้ที่เพจ Facebook TDD Auto ครับผมธาดาครับโทร0815416979ครับสวัสดีครับ